ร่างกายเราก็ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุดินมันก็จำพวกหินหินนี่จัดเป็นธาตุดินถ้าเทียบกับไพ่ที่เป็นธาตุดินก็คือไพ่เหรียญทั้งหลายนับเป็นธาตุดินแล้วหินนี่ก็จัดอยู่ในจำพวกธาตุดินหินมันไม่ใช่เวลาแค่ร้อยปีกว่าจะเป็นหินเป็นหมื่นหลายหมื่นปีแล้วหินอย่างเนี้ยมีความแข็งแกร่งเจอหินนี้จะเป็นอะไรมีรูกรุ่นลักษณะจะเป็นฟอสซิลไปแล้วเจ้าของที่พบหินอันนี้ก็คงอยากจะพิสูจน์เหมือนกันก็เลยพาครึ่งหนึ่งแดนได้ด้านนี้ออกมาลักษณะเป็นสีขาวดูแล้วน่าจะเป็นตระกูลประเภทหินอ่อนแต่หินอ่อนนี่ก็ยังไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่จะต่างกับอันนี้หินประเภทประเภทอันนี้ไทเกอร์อายนี่อย่างเงี้ยไทเกอร์อายลักษณะนี้ไทเกอร์อายแต่นึกออกแล้วว่าหินก้อนนี้จะเอาไปทำอะไรที่บ้านเป็นกลมๆแล้วมันปัญหามันมีคือเวลาเราเอามาทับเส้นหลังอะมันกลิ้งไปกลิ้งมานี่แหละได้จังหวะเหมาะเดี๋ยวจะเอากลับไปบ้านแล้วก็ไปกดเส้นหลังซึ่งรักษาอาการปวดหลังได้คือภูมิปัญญาของไทยก็มีที่นำกะลามะพร้าวมาผ่าครึ่งก็เป็นกะลาใช่ไหมก็มานอนที่เรียกว่านมอ่ะเรามาทำเป็นเหมือนนมสองข้างเลยนอนทับหรือว่าเอาไม้มาทำเป็นเหมือนนมแต่อันนี้เฉพาะอันนี้สบายแล้วทีแรกก็ยังนึกไม่ออกว่าเอ๊ะเอาไปทำอะไรนะแต่นี้นึกออกแล้วน่าจะไม่ได้เอาไว้ขายน่าจะเอาไปนอนทับเส้นแต่เส้นที่มีปัญหาที่สุดก็คือเส้นสันหลังแล้วก็ล็อกข้างๆเส้นข้างๆที่จะแก้ปัญหาในเรื่องการปวดหลังกระทั่งปวดเอวแต่เวลาทับนี่ถ้าทับนิ่งนานๆมันก็จะทำให้เราชาเราก็เวลาทับเราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถบ้างเพื่อชาให้หายชาแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยในเรื่องของการนอนทับอย่างนี้นะถ้าใช้เวลาที่ถ้าทนได้นะจนกระทั่งมันร้อนแล้วมันก็จะเข้าเส้นแล้วมันก็จะถึงเส้นความร้อนมันก็จะทำให้ละลายจุดปวดได้